สร้างปราสาท3ฤดูพระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงสั่งเหล่าเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายให้จัดสร้างปราสาทที่สวยงามเพื่อให้เป็นเครื่องล่อย้อมใจลูกชายให้ติดอยู่พระองค์สร้างปราสาทขึ้นมาสำหรับ3ฤดู 1. ปราสาทฤดูร้อน 2. ปราสาทฤดูฝน 3. ปราสาทฤดูหนาวให้ประเล้าประโลมพระราชโอรสให้จงได้สิ้นค่าใช้จ่ายหมดเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอเพียงแต่ให้พระราชโอรสเป็นกษัตริย์แห่งกบิลพัสดุ์เป็นใช้ได้ซึ่งปราสาททั้ง3นั้นพระองค์ได้สั่งให้ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารแต่อนิจจาเอ๋ยส่วนทางการเสียจริงระหว่างลูกกับพ่อพ่อต้องการให้ลูกอยู่ในวังลูกต้องการที่จะออกแสวงหาสัจธรรมเห็นรั้ววังเป็นประดุจดังคุกและตาราง